วัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวันนี้รายการคุยไทยข่าวก็กลับมาปะกับพ่อแม่พี่น้องกันนะเจ้าวันนี้หลายคนตีพอทั้งเว็บไซต์สวทน่าน www.nanradio.net ก็คงจะได้หันภาพนะเจ้าหันภาพพระภิกษุสงฆ์นะเจ้าท่านพระครูสิริธรรมภานีซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่ห้องทรงของเขาแล้วว่าจะได้วันนี้ถึงมีพระสงฆ์องค์เจ้าได้เข้ามาร่วมรายการคุยไทยข่าวนะเจ้าวันนี้เขาจะมาอู้มาจากันนะเจ้าในเรื่องของโครงการงานพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเจ้าคนที่จะฮู้เรื่องนี้ได้ดีก็คงจะเป็นเรื่องของทางพระสงฆ์นะเจ้าที่จะมาบอกกล่าวคือกับพี่น้องได้ฟังกันนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าก็ได้กราบนมัสการท่านพระครูสิริธรรมภานีนะเจ้าได้มาอู่มาจ๋าคือพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะเจ้าเนาะว่าคำว่าพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่นะเจ้ามีความเป็นไปเป็นมาจะได้พองเจ้าก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตามที่พิธีกรท่านได้กล่าวถึงพุทธชยันตีซึ่งในระยะนี้หรือว่าก่อนๆมาก็คำว่าพุทธชยันตีนี่เป็นที่แพร่หลายทั้งในสื่อแล้วก็ตามงานทางศาสนาต่างๆนะที่เกิดขึ้นก็จะมีคำว่าพุทธชยันตีอยู่ตลอดเวลาเจ้าพุทธชยันตีนี่ความจริงแล้วเป็นชื่อของงานฉลองเนี่ยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างเช่นว่าเมื่อสมัย2500นะที่ประเทศไทยมีการจัดฉลองพุทธศตวรรษนะ25พุทธศตวรรษนั่นก็เรียกแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คำพุทธศตวรรษแต่จริงๆคือพุทธชยันตี25ครบ25พุทธชยันตีก็เลยคำว่าพุทธชยันตีนี่ก็บ่เป็นที่แพร่หลายสักตัวหือเขามันได้นามว่า25พุทธศตวรรษนะครับเพราะฉะนั้นจัดขึ้นเนี่ยเป็นชื่อของการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของพระพุทธเจ้าเช่นว่า 2,500 ปีแห่งการเสด็จปรินิพพานนะอันนี้ก็ 2,600 ปีเขานี่ก็เป็นพุทธชยันตีอีกครั้งหนึ่งว่าครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้โดยนับเอาตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้จนถึงนิพเสด็จปรินิพพานเนี่ยได้ 2,600 ปีปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าปีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือการที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารชนะกิเลสเรียกพุทธชยันตีจันวันอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าพุทธชยันตีนะเจ้าอันนี้ก็ในส่วนของท่านพระครูสิริธรรมภานีเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านวันนี้เพิ่นก็ได้บอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันเนาะเจ้าเนาะเราก็ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดน่านของเฮานะเจ้าก็ได้มีการจัดกิจกรรมอันหยังพ้องเจ้าในส่วนคณะสงฆ์นั่นก็ได้มีโครงการที่คือคณะสงฆ์ทุกอำเภอโดยเจ้าคณะอำเภอลงไปถึงเจ้าหน้าที่ตำบลเจ้าอาวาสจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่ เดือนนี้นะฮะเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงตลอดปีโดยเฉพาะเขาเน้นย้ำในช่วงพรรษาเจริญพรตั้งแต่บรรเคาพรรษาในพรรษาสารหะปูจาเป็นต้นไปเนี่ยมีแต่ละจุดแต่คือจัดกิจกรรมโดยทางคณะสงฆ์จังหวัดก็ได้มีนโยบายคือแต่ละอำเภอเจ้าบอกว่าจะเป็นการจัดทำบุญตักบาตรการเวียนเทียนแม้แต่การแสดงตนเป็นพุทธมามกะการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบอกว่าจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งวัดที่อยู่ในชุมชนนี่คือได้เปิดวัดนะเปิดวัดคือประชาชนได้เข้าไปปฏิบัติธรรมใดอันนี้เป็นโครงการของคณะสงฆ์ที่ได้ประกาศได้จัดคือมีขึ้นเจริญพรเจ้าอันนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมด้วยกันเนาะเจ้าเนาะที่ท่านบอกว่าเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้เนาะเจ้าเนาะตลอดจนสิ้นปีนี่ก็คือเดือนธันวาคม2555โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี่ก็มีการบวชนะจะเป็นการบวชบอกว่าจะจุดไหนวัดสำนักใดบวชก็ขอเฮอมีคำว่าเพื่อฉลองพุทธชยันตีถวายเป็นพุทธบูชา
ในเวลาโอกาสสำคัญนี่ด้วยนะเจ้าในส่วนของวัดหมิ่งเมืองนะเจ้าเนาะในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านนะเจ้าท่านได้จัดกิจกรรมตรงนี้จะได้ผลเจ้าอาตมาภาพทั้งที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหมิ่งเมืองเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านแล้วก็แหมตำแหน่งก็คือประธานองค์กรเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่านวันนี้ได้มีการประชุมองค์กรพร้อมกับโดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะที่สำนักงานเจ้าอำเภอเมืองน่านก็มีมติว่าวันที่30เนี่ยนะฮะทุกองค์กรจะมีการเดินขบวนรณรงค์นะฮะเป็นการเดินขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อต้านยาเสพติดถวายเป็นพุทธบูชาหนึ่งในพุทธชยันตี2600ปีนะวันที่30ที่จะถึงนี่นะ30จะถึงนี่ก่อนด้วยขบวนนี่จะเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่เพราะจะมีพระสงฆ์นำขบวนโอ้เจ้านะอาตมาภาพจะนำขบวนพร้อมด้วยพระสงฆ์คณะสงฆ์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านจะนำขบวนแล้วนะก็มีองค์กรต่างๆนักเรียนทุกโรงเรียนทั้งระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาเจ้านะก็จะเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่แล้วต่อจากนั้นก็เขาจะมีตารางของกิจกรรมของแต่ละจะมีหน่วยราชการองค์กรต่างๆนะจ้องกันละลำดับไปล่าส่วนสถานศึกษานี่แต่ละสถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมเองแล้วแจ้งมายังองค์กรแล้วเขาเข้าไปร่วมนะทำตลอดพรรษานี่ไปจนถึงสิ้นปีสิ้นปีคือธันวาห้าห้านะเจริญพรเจ้าอันนี้วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะเจ้าเนาะในส่วนของตัวแทนสวทน่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ที่เปิ้นจะบอกว่ามีการจัดกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี่เปิ้นบอกว่าจะได้สวทน่านก็ต้องมีส่วนร่วมในการนี้ตัวเฮาก็เลยตั้งใจกันว่าก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600ปีทีมงานสวทน่านก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมตรงนี้นะเจ้าเนาะข้าเจ้าฟังแล้วว่าทุกองค์กรน่ะเจ้าที่ได้จัดขึ้นในวันที่30นี่ก็จะมีในเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาฉลองพุทธชยันตีโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเนาะท่านเนาะการงดเหล้าเข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษาถ้าหากงดเหล้าใดก็คงจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนาะท่านเนาะจริงๆเฮาก็ต้องการเมื่องดในพรรษาได้แล้วก็น่าจะงดทั้งออกพรรษาด้วยนะเพราะทั้งนี้ก็เพื่อความอาจจะได้ความสมบูรณ์ของผู้ที่งดใดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเรื่องสุขภาพนะแล้วก็ในด้านมีอายุที่จะได้ยืนยาวแล้วก็ปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจต่างๆก็จะดีขึ้นหมดนะถ้าว่าสามารถงดใดเนี่ยเพราะเราท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ละเหล้านี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะเป็นปัญตัวปัญหาตัวหนึ่งที่ถ้าเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวขึ้นได้นะเจนวอนเจ้าอู้ถึงว่าขบวนตีเขาจะเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์นี่จุดเริ่มต้นเขาจะเริ่มต้นกันที่ไหนเจ้าเวลา8นาฬิกาเนี่ยเขาจะพร้อมกันดีควงเมืองนะฮะตีควงเมืองเจ้าข้างพิพิธภัณฑ์นาวัดภูมินทร์เนาะเจ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเดินไปเคลื่อนขบวนไปทางนาพิธภัณฑ์ตรงไปที่สี่แยกเขาเรียกตัดสอลุงเลื้องนะเจ้าสี่แยกทกศแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปจนถึงสี่แยกสุมนเทวราชเจ้าเลี้ยวขวาไปที่โรงแรมเทวราชเจ้าตรงไปที่สี่แยกสะพานกรุงศรีเจ้าก็เลี้ยวขวากลับมาที่ขวงเมืองเจ้ากิจกรรมเดินรณรงค์แล้วนะเจ้านอกเหนือจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานะเจ้าถวายพุทธชยันตีแล้วหลังจากที่เฮาเดินขบวนกันมาเรียบร้อยแล้วกลับมาจุดจบอยู่ที่บริเวณขวงเมืองน่านเจ้าเนาะแล้วก็เฮาจะมีกิจกรรมอะไรอย่างต่อจากตรงนี้ล่ะเจ้าจริงๆมันการเดินขบวนก็คงจะสิ้นสุดตรงนั้นนะสิ้นสุดตรงนั้นเนื่องจากว่าตรงตัดขวงเมืองก็คงจะมีการเตรียมสถานที่มีกิจกรรมต่อ1อย่างเช่นทางเทศบาลจะต้องเตรียมสถานที่ประกวดเทียนพรรษาอย่างนี้นะเขาคงจะต้องใจตรงนั้นจำกัดเวลาหน่อยหนึ่งจะเป็นต้นนะแต่ว่าวันที่2เนี่ยซึ่งเป็นวันสารหบูชาเนาะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ทุกที่ทุกวัดนะจัดมีการเวียนเทียนอยู่แล้วเป็นประเพณีแต่ก็คือเนื่องจากฉลองพุทธชยันตีด้วยนะก่อนที่จะมีการเวียนเทียนก็คือมีพระสงฆ์ท่านใดอาจจะแสดงปาฐะหรือแสดงธรรมหรืออธิบายอย่างก่อนนะคือเ
ประชาชนสาธารณชนที่มาเนี่ยได้ฮู้ความหมายของวันอาสาฬหบูชาและฮู้ความหมายเรื่องพุทธชยันตีตัวเจ้าก็เป็นการเน้นย้ำเป็นการเน้นย้ำเป็นการฮู้ความฮู้ตัวว่าพุทธชยันตีคืออันหยังวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาจะได้เนาะเจ้าเนาะบางคนอาจจะหลงจะลืมกันไปวันนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีหลังจากที่เฮาได้ฟังการแสดงปาฐกถาธรรมของพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆแล้วนะเจ้าก็คงจะมีการอู้จากันในเรื่องนี้ตัวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ได้มีโอกาสมาทำบุญทำทานกันในวันนั่นนะเจ้าวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะเจ้าหลังจากวันอาสาฬหบูชาแล้วก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเจริญพรเข้าพรรษาวันที่3นะเจ้าและในส่วนของกิจกรรมวันอาสาฬหบูชานอกเหนือจากเฮาได้มีการแสดงปาฐกถาธรรมตามวัดวาอารามต่างๆแล้วมีพิธีเวียนเทียนตวยเนาะท่านเนาะเรียบร้อยเจ้าแล้วก็วันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีการทําบุญตักบาตรเหมือนเดิมวันเข้าพรรษานี่เป็นแล้วแต่ว่าแต่ละวัดนะอาจจะถือเอาวันเพราะว่าบางวัดนี่ตักบาตรวันเดียวคือวันอาสาฬหบูชาวันที่2เจ้าแต่อย่างเช่นวัดมิ่งนี่ตักบาตร2วันทําบุญ2วันทั้งวันที่2และวันที่3เจ้าเพราะฉะนั้นก็แต่ละวัดอาจจะกําหนดว่าหลังจากที่ได้ทําบุญตักบาตรฟังเทศเสร็จแล้วนะมีการปฏิบัติธรรมตรงตนเจ้านั่นและที่สําคัญก็คือนําผู้ที่มาร่วมพิธีนี่ปฏิญาณตนงดเราเข้าพรรษามันจะมีแบบฟอร์มนะซึ่งทั้งองค์กรเครือข่ายงดเรานี่ก็จะฮือไปนะฮะไปแต่ละจุดหรือว่าอาจจะเป็นการแต่ละวัดทายอันนั้นออกมาแหมเพิ่มทางมันมีจำนวนหนักนะแล้วใบงดเราหรือใบปฏิญาณตนเขาก็จะรวบรวมมาอาจจะขอโอกาสทั้งสวทนี่เอามาประชาสัมพันธ์ตัวว่าแต่ละจุดจำนวนตัวเฮ้ยอย่างนี้นะฮะเป็นการปฏิญาณตนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษรเจ้าก็เมื่อทันวาเนาะคนท้องมาเดี๋ยวนี้อู้กำปากมันก็เป็นเพียงแต่ล้มปากมาได้บ่มีหลักบ่มีฐานแต่ถ้าหากว่าทุกคนยึดมั่นนะเจ้าเฮากับมีกฎกติกาเฮามีกันยืนยันว่าเฮาจะงดเราเข้าพรรษาในช่วงของพุทธชยันตีปี2600ปีนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะเจ้าและสิ่งสำคัญที่สุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมพรรษาครบ84พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม2555นะเจ้าแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมนะเจ้าแล้วก็แฮมวัน1คริสต์ศักราช8ที่จะถึงนี่นะเจ้าก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในส่วนของคณะสงฆ์นะเจ้าได้มีการดำเนินกิจกรรมอะไรอย่างพองเจ้าในด้านคณะสงฆ์นั่นก็มีนโยบายพร้อมกับพุทธชยันตีนี่ด้วยนะเพราะว่าเขาจะควบไปแน่นว่านอกจากจะถวายเป็นพุทธบูชาหนึ่งในพุทธชยันตีแล้วก็เพื่อเป็นการถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมีประชนมายุ85พรรษาแล้วก็80พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็60พรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะฮะแล้วก็ทางโดยเฉพาะจริงๆคณะสงฆ์อำเภอเมืองน่านนี่ก็เน้นย้ำทุกวัดได้ขึ้นป้ายถวายพระพรนะฮะซึ่งตอนนี้ที่หน้าวัดมีเมืองในน้ำของคณะสงฆ์เขาขึ้นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระบรมและมีคำว่าทรงพระเจริญและกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองน่านเป็นน้ำรองนอกจากนั้นก็คือทุกวัดได้ประดับพระสาธิสลักษณ์หรือว่าพระปรมาภิไธยสัญลักษณ์ซึ่งออกมาแล้วนะและกับธงนะอันนี้ก็ทุกตำบลทุกวัดจะได้ถือปฏิบัติอย่างนี้เจ้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายในส่วนทางคณะสงฆ์นะเจ้าเนาะในฐานะที่ท่านเองก็รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านนะเจ้าการเรียนการสอนที่จะให้สอดคล้องกับเรื่องของงานพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ท่านมีแนวในการสอนแบบนี้จะได้พองนะเจ้าก็ถือว่าเป็นปีพิเศษนะเพราะฉะนั้นนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เนี่ยนอกจากในชั่วโมงแล้วฮะจะได้จะมีใบงานแล้วนะฮะคือส่งเรื่องพุทธชยันตีเนี่ยหากความสำคัญของพุทธชยันตีคือส่งบอกว่าจะเป็นนิสิต
ขั้นปีได้ก็ตามต้องทำอยู่นี่ทรงอู้ไงว่าข้อเป็นข้อสอบเลยข้อสอบแล้วคือจัดกิจกรรมกิจกรรมของแต่ละคณะนะมันมีหลายคณะเนาะคณะพุทธคณะครุศาสตร์คณะสังคมศาสตร์เนี่ยก็คือจัดกิจกรรมเนื่องด้วยพุทธชยันตีและเฉลิมพระเกียรติทั้ง3พระองค์เจ้านะตอนนี้ก็เป็นนโยบายของวิไลสงฆ์ของเฮาตอนนี้ที่ทําอยู่นะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอนนี้เฮาจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาพุทธชยันตีนี่ก็คือเฮาจะได้ร่วมMBU กับโครงการปิดทองหลังพระนะโดยเฮาจะส่งพันนิสิตและกันนิศิษย์คฤหัสถ์เนี่ยเขาร่วมกับโครงการปิดท้องหลังพระด้วยการไปปลูกป่าเจ้าแต่บ่เชิงปลูกคือไปทําเปิ้นฮ้องอย่างพ่อกาอ๋อเจ้าพ่อกาตอนนี้ทางงานปิดท้องหลังพระต้องการถ้าตรงๆเลยว่าคนงานอ๋อเจ้าพิษบตันเจ้าเขาจะเอาตรงเนี้ยเขาจะไปทําถวายเป็นพุทธชยันตีโดยเอาพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ของวิไลสงฆ์นี่ขึ้นนะตีบันน้ำปากเป็นจุดแรกจุดแรกก็คือที่บ้านน้ำปากน้ำปากเนี่ยวันที่4นะฮะวันที่4นะวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี่นะเจ้าเนาะก็เป็นลักษณะว่า1พอกล้าไม่แล้วใช่เจ้าก็เอากล้าไม่เนี่ยไปปลูกตัวใช่ฮะเพราะว่าต้องการกำลังพ้นตีจากด้วยกันตอนนี้ปลูกต้นไม้เขาต้องก็ตั้งปุ่นเป็นต้องการนักนะฮะแต่ว่าการพิษบัดนั้นที่จะบรรจุตรงถุงน้ำนี่นะเจ้าเนาะจำร้อนฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เนื่องได้พุทธชยันตีและถวายเป็นเฉลิมพระเกียรติพระราชกุศลแด่สามพระองค์ดังกล่าวในว่าสำคัญนี่อันนี้ก็เป็นการสอดคล้องกันพอดีเนาะท่านเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านก็ตอนนี้ก็เริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวกันมาทุกคนฮู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่ามีการสอนนะมีการเฮียนการสอนในเรื่องของตั้งพุทธศาสนาตัวเองนะท่านเนาะนอกเหนือจากทางด้านพุทธศาสนาแล้วนะเจ้าก็จะมีทางด้านรัฐศาสตร์ตัวเองจะวิชาการทั้งโลกเนี่ยเรามีด้านทางสังคมศาสตร์ภาษาไทยตัวเองครูศาสตร์นะแล้วก็พุทธศาสตร์นะมี3คณะนะ3คณะที่เปิดแล้วรัฐศาสตร์ตัวเองเนาะท่านเนาะรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเจ้าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็คือเฮาได้เปิดรับพุทธศาสตร์คฤหัสถ์เป็นรุ่นแรกนะฮะ70กว่าท่านตอนนี้นะตอนนี้นะมีทุกสาขาอาชีพนางพยาบาลก็มีข้าราชการเกษียณแม้แต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ยังนี่ก็ไปสมัครกันหลากหลายอาชีพแม้แต่คุณปุ้ยนี่ก็ไปเรียนนะปุ้ยนักข่าวเฮานี่นะนักข่าวเป็นศาสนาคริสต์แต่เพิ่นก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็อยากศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาเนาะเจ้าเนาะก็ถือว่าเอามาประดับความรู้เพราะว่าทุกศาสนาเขาเจ้าเจริญแน่ว่าสอนฮื้อทุกคนเป็นคนดีหมดเลยนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นคริสต์พุทธอิสลามต่างๆนะเจ้าเนาะคฤหัสถ์พุทธศาสตร์และก็รัฐศาสตร์ปีนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีคฤหัสถ์เข้ามาเฮียนจ้อยเป็นจำนวนนักเจ้าแล้วนี่เปิดเฮียนเมื่อไรยังเจ้าในขณะนี้เปิดเฮียนมาดีเทิมแรกนะฮะเทิมแรกแล้วเจ้าการใจตรงนี้มันจะมากน้อยแค่ไหนเจ้าท่านวิไลสงฆ์เขานี่ถือว่าถูกที่สุดในวิทยาวิทยาลัยทั้งหลายแหละนะในจังหวัดน่านเนี่ยของเขานี่ถูกที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่เฮียนพุทธศาสตร์นี่นะการหน่วยกิจของโยคือหมดบ่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์เจ้าเฮาเป็นได้ท่านเสียก็ลงทะเบียนก็อย่างอื่นแต่การหน่วยกิจของโยคือเลยที่ผู้ที่เรียนพุทธศาสตร์เนี่ยเฮาบ่เก็บเลยนะฮะส่งเสริมเฮาส่งเสริมเป็นการส่งเสริมแถมด้านหนึ่งเนาะจ้ะเนาะทุกคนจะได้ฮู้แท้จริงเนาะบ่ได้ฮู้แบบผิวเผินบางคนอาจจะพุทธศาสนาคืออะหยังก็ฮู้แค่ผิวเผินแต่เวลาเฮาไปเรียนแล้วเฮาจะเกิดความฮู้ต่อเนื่องจากเฮาได้รับจากเอาวิชาการจากครับพี่สู้เสริมใครใครเสริมตรงนี้นะว่าหลายๆท่านบอกว่าท่านพุทธศาสตร์ไปเห็นอย่างอีน่ะเจ้าจริงๆพุทธศาสตร์นี่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่าศาสตร์อื่นๆนะเพราะว่าเฮาก็ฮู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ทั้งระดับธรรมดาระดับกลางระดับสูงสามารถนำมาใจใดตั้งแต่ชาวไร่ชาวนายันจนถึงนายกรัฐมนตรีต้องอาศัยพุทธศาสตร์ก็คือหลักคำสอนนั่นแหละหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมว่าตอนนี้ชาวนาเขาตื่นตัว
รุ่นแรก70กว่าท่านนี่บ่ใช่บ่ใช่ธรรมดาบ่ใช่ธรรมดาแล้วเปิดกี่ห้องเรียนเจ้า70กว่าคนท่านตอนนี้เอายังเป็นห้องใหญ่อยู่ฮะห้องใหญ่เลยล่ะเจ้าห้องใหญ่รวมน่ะเอาติดแอร์อย่างพร้อมหมดมีโปรเจคตรงจะเตอร์พร้อมถ้าเจ้าไปหันแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเปิ้นจะพัฒนาเนาะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะเจ้ามองพอไปตั้งใดนี่รู้สึกว่าจะล่มลื่นนะเจ้าจะมีทุกคนติมาเฮียนตัวนี้มีความสุขก็แจ้งเฮอปีญาติโยมชาวนานได้รับทราบวันที่31นะฮะเจ้าหน้าที่กองแผนส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ส่วนกลางจะขึ้นมาดูสถานที่ของเฮาเพื่อจะอนุมัติงบประมาณของเฮาได้ซื้อที่ไว้ที่ทิศตะวันออกวัดพระธาตุแห่งมีคูเมืองเก่าคันอยู่13ไร่โอ้ท่านวัดพระธาตุแห่งเปิ้นซื้อ9ล้าน 500,000แล้วก็ยกมอบเพื่อเป็นเขตการศึกษาอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดน่านตอนนี้ทั้งส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่ก็จะอนุมัติงบ47ล้านสร้างอาคารที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะฮะหมายถึงว่าอยู่ทั้งห้องประชุมห้องเรียนอย่างต่างๆ3ชั้นใหญ่เนี่ยนะฮะที่จะอยู่ด้านตะวันออกของวัดพระธาตุแห่ง13ไร่มีกระบวนการเรียนการสอนแบบครบวงจรแล้วต่อไปเขาจะเปิดโถมีเปิดโถนะเพราะเป็นวิทยาส่งเขากับองค์การเขาจะขอเปิดปริญญาโทด้วยตอนนี้เขามีปริญญาตรีเป็นห้องว่าบุคลากรติดสามารถสอนปริญญาโทได้ตัวจะได้ฮะซึ่งตอนนี้บรรดาอาจารย์พี่เสี่ยวเนี่ยก็ล้วนแต่บัตรตำปริญญาโททั้งนั้นมีทั้งด็อกเตอร์นะที่เขาเชิญเปิดมาสอนนะฮะแล้วก็อาจารย์ประจำของเขาก็ปริญญาโทปริญญาเอกอย่างท่านพระครูวิสิทธิ์นันทวุฒิเจ้าคณะอำเภอภูเพียงเจ้าวาดก็เป็นด็อกเตอร์หมัดๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ส่งไปเห็นด็อกเตอร์แห่ง2รูปเป็นจากวัดไหนเจ้าวัดดอนแก้วเนี่ยท่านพระประหลัดเทียนนี่ก็เป็นว่าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกำลังไปทำเอกอยู่นะฮะที่ส่วนกลางลาก็จะส่งไปในแห่ง1รูปกับ1คนไปเห็นเอกแห่งทั้งรัฐศาสตร์ตัวเจ้าตอนนี้ไปเห็นแล้ว2เป็นเห็นละ2ท่านนะเจ้าเนาะท่านพระมหารุ่งนะประโยคเก้ากับกำลังไปทำเอกอยู่นะที่ส่วนกลางอยู่ที่อำเภอถุงจ้างนะเจ้าท่านเป็นเจ้าอาวาสติวตั้งถุงจ้างอยู่ที่วัดเนี่ยอำเภอถุงจ้างแต่มาเป็นอาจารย์ของเขาอยู่นี่นะประจำวิทยาสงฆ์นะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะมีปริญญาเอกเกิดขึ้นในอาจารย์ประจำเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าเนาะในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านที่ได้พัฒนาตัวเองนะเจ้าเนาะจากการที่เริ่มเปิ้นห้องว่าเริ่มเตาะแตะขึ้นมาตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างและสิ่งที่อยากจะเจริญพรคือญาติโยมได้รับทราบแล้วก็คณะสงฆ์ว่าเฮาวิทยาสงฆ์เฮาโชคดีที่สุดก็คือเฮาได้เรียกว่าผู้บริหารมือท้องก็คือว่าที่ร้อยตรีสมเด็จอภิชยกุลท่านได้คือการสนับสนุนและรับเป็นที่กรรมการประจำโครงการของเราเนี่ยและเป็นที่ปรึกษาพิเศษของวิทยาสงฆ์เนี่ยท่านก็ได้แจ้งประสบการณ์ที่ท่านได้สำเร็จมาแล้วนะท่านชาวนานรู้จักดีเพราะฉะนั้นวิทยาสงฆ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วก็เพราะได้อาศัยการสนับสนุนจากหลายๆท่านนะตั้งแต่เริ่มต้นมานะป้อมในแพทย์บุญยงวงศ์ละมิตรนะท่านหลายๆท่านนะต้องขออภัยที่ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อทั้งในมดใดนะครับเนาะเจ้าเนาะสุดท้ายและท้ายสุดนี้นะเจ้าอยากจะฮือท่านพระครูสิริพันธ์ธรรมภานีเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านได้ฝากข้อคิดในเรื่องของ งานพุทธชยันตี2600ปีฮือกับพุทธศาสนิกชนที่ฟังรายการของเฮาอยู่นะเจ้าก็ขอบรรดาญาติโยมทุกท่านว่าพุทธชยันตีเป็นวาระโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของชาวพุทธเฮาทั่วโลกนะบ่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะทุกประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนะพม่าลาวกัมพูชาก็ดีศรีลังกานะกับเนปาลนี่ก็เป็นศาสนาพุทธเฮาก็นักต่างก็ถือเอามงคลโอกาสเนี่ยประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเฮาเนี่ยจัดกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเฮาซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธแห่งโลกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรเชิญชวนท่านญาติโยมทั้งหลายว่าเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษาตัวนี้นะก็เป็นเทศกาลที่เฮาจะได้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆแล้วก็ที่เฮาจะรณรงค์กันทั่วไปก็คืองดเหล้าเข้าพรรษาต่อต้านยาเสพติดเนี่ยหากว่าท่านทั้งหลายได้สามารถที่จะร่วมจิตร่วมใจร่วมมือกันทำได้อาตมาภาพนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต
ต่อครอบครัวแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติโดยรวมตัวเอวันนี้มีการประชุมที่วัดมิ่งเมืองเนี่ยในอำเภอเมืองน่านในฐานะในอำเภอท้องถิ่นท่านได้กล่าวถึงเรื่องยาเสพติดระบาดในสถานศึกษาเป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากญาติโยมซึ่งเป็นผู้ปกครองว่าได้ช่วยกันดูแลตรงนี้ช่วยกันด้วยการชักนำลูกหลานญาติเข้าสู่พระศาสนาถือโอกาสเข้าพรรษาเนี่ยปฏิบัติธรรมตามแต่สติกำลังที่สามารถจะเป็นไปได้นะซึ่งแต่ทุกวัดตอนนี้ก็รับนโยบายอยู่แล้วเมื่อญาติโยมเข้าไปก็จะได้ถือโอกาสปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขต่างๆมีการงดการเสพเหล้าเสพยาอย่างต่างๆเนี่ยถ้าสามารถละได้ตลอดไปก็จะเป็นมหาอานิสงส์อย่างยิ่งเจริญพรเจ้าช่วงของรายการคุยไทยข่าวในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานพุทธชยันตี2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันนี้นะเจ้าข้าเจ้าต้องขอบพระคุณท่านพระครูสิริธรรมภาณีเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านวันนี้ได้มาให้ความรู้นะเจ้าในเรื่องของพุทธชยันตี2,600 ปีนะเจ้าข้าเจ้าก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะเจ้าช่วงรายการคุยไทยข่าวต้องลาพ่อแม่พี่น้องกันไปก่อนนะเจ้าเฮาจะป้ากันทําใหม่วันจันทร์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีเจ้า